สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาพูดเรื่องกระดูกพรุนว่าเป็นภัยเงียบที่ร้ายกาจมากๆเชื่อไหมครับว่าจากสถิติเนี่ยนะครับตอนนี้มีคนไทยมีปัญหาเรื่องโรคกระดูกพรุนมากถึง1ล้านคนเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับและใครบ้างจะเป็นโรคกระดูกพรุนก่อนที่จะมารู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูข้อมูลสถิติก่อนว่าน่าสนใจขนาดไหนสิ่งที่สำคัญก็คือคน 25% หรือประมาณ 250,000 คนไม่ทราบว่าโรคกระดูกพรุนนั้นรุนแรงทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้เรามาดูความเสี่ยงกันนะครับว่าถ้ากระดูกสะโพกหักจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้าง 20% มักจะเสียชีวิตใน1ปี 30% จะพิการถาวร 40% ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงในการเดินและ 80% ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเหมือนก่อนที่จะกระดูกหักคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะกระดูกหักง่ายมากๆแค่เอี้ยวตัวทันทีก็สามารถที่ทำให้กระดูกหักได้เลยหรือบางคนแค่ไอหรือจามแรงๆกระดูกก็สามารถหักได้นอกจากนี้คนที่หกล้มแน่นอนที่สุดโอกาสที่จะกระดูกหักมีมากกว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคกระดูกพรุนจะไม่มีอาการยกเว้นบางคนที่มีอาการปวดหลังและส่วนใหญ่ที่มีปัญหากระดูกพรุนจะเกิดจาก3ส่วน1กระดูกสะโพก2กระดูกข้อมือและ3คือกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือจะรู้ว่าตัวเองมีกระดูกพรุนเมื่อกระดูกหักเรียบร้อยแล้วเรามาดูปัจจัยเสี่ยงกันนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงของลูกกระดูกพรุนมีอะไรกันบ้างและใครที่มีความเสี่ยงตรงนั้นได้บ้าง1เพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่าเพศชายโดยเฉพาะผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วหรือตัดรังไข่จะเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่กระดูกหักได้ 40-50% 2เรื่องอายุเราจะมีความหนาแน่นกระดูกสูงที่สุดนะครับตอนอายุ30ปีและความหนาแน่นของกระดูกก็จะลดลงไปเรื่อยๆดังต่อไปนี้ผู้หญิงอายุ60ปีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนมี 10% ผู้หญิงอายุ70ปีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุน 20% และผู้หญิงที่มีอายุ80ปีมีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนถึง 40% 3เรื่องเชื้อชาติคนดำจะมีปัญหาเรื่องโรคกระดูกพรุนน้อยกว่าคนขาวหรือคนแถบเอเชียคนไทยก็มีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนได้ไม่น้อยข้อที่4เรื่องกรรมพันธุ์ใครที่มีพ่อแม่เป็นโรคกระดูกพรุนลูกก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนได้เพิ่มขึ้นข้อที่5สำหรับคนทานสเตียรอยด์เป็นประจำก็มีความเสี่ยงเพิ่มยิ่งขึ้นสำหรับการเป็นโรคกระดูกพรุนข้อที่6สำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำกินวันหนึ่งตั้งแต่3แก้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์หรือว่าเป็นไวน์ก็ตามก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นประการที่7คนที่สูบบุหรี่นิโคตินจะทำลายเซลล์สร้างมวลกระดูกทำให้กระดูกเราบางลงและข้อที่8ใครที่ผอมจนเกินไปจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนมากกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าและข้อที่9ใครที่ออกกำลังกายน้อยจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนมากกว่ามีการเปรียบเทียบผู้หญิงที่นั่ง9ชั่วโมงต่อวันกับผู้หญิงที่นั่ง6ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าผู้หญิงที่นั่งมากกว่า9ชั่วโมงต่อวันเทียบกับผู้หญิงที่นั่ง6ชั่วโมงต่อวันมีโอกาสที่เกิดความเสี่ยงกระดูกสะโพกหักเพิ่มขึ้นถึง 50% ข้อที่10เรื่องอาหารสำคัญมากคนที่ดื่มน้ำอัดลม4กระป๋องต่อสัปดาห์กินชากาแฟมากกว่า3แก้วต่อวันกินเกลือมากกว่า1ช้อนชาต่อวันหรือกินโปรตีนมากกว่า 10-15% ในแต่ละมื้อเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนสูงขึ้นเพราะอาหารเหล่านี้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมส่วนอาหารเค็มและคาเฟอีนทำให้มีการขับแคลเซียมเพิ่มขึ้นและจะมีคำแนะนำอะไรได้บ้างสำหรับคนที่ไม่ต้องการเป็นโรคกระดูกพรุนอันดับแรกควรได้รับวิตามินดีซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเพราะวิตามินดีเป็นตัวส่งเสริมทำให้มีการดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นควรได้รับวิตามินดีจากอาหารหรือได้รับจากแสงแดดให้ได้400ถึง800หน่วยต่อวันเพราะงั้นมาออกมาตากแดดกันนะครับ2พยายามหาแคลเซียมจากอาหารเช่นผักใบเขียวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคะน้าบรอกโคลีหรืองาดำเต้าหู้และนมรวมทั้งนมถั่วเหลืองและคำแนะนำข้อที่3ก็คือควรจะออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยให้ได้5ครั้งต่อสัปดาห์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเรากระดูกพรุนแล้วหรือยังคำแนะนำก็คือเราไปตรวจมวลกระดูกได้เราเรียกว่า Bone Mineral Density โดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ60ปีขึ้นไปแนะนำอย่างยิ่งควรจะไปตรวจมวลกระดูกอย่าชะล่าใจนะครับหรือคนที่กินยาสเตียรอยด์เป็นประจำก็ควรไปตรวจมวลกระดูกเป็นอย่างยิ่งกระดูกสำคัญมาก
น่ากลัวมากสำหรับโรคกระดูกพรุนแนะนำทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โด่งใน TikTok นะครับและช่อง Fit Coach Thailand ใน YouTube Facebook Instagram และใครมีปัญหาน้ำหนักเกินไขมันเกินแอดไลน์มาได้เลยนะครับ @fitleleg9 และทักมาหาเภสัชพี่โด่งนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ